One day with Samsung Galaxy A23 Ultra ใช้แทน iPhone เลยนะครับจะเป็นยังไงบ้างมารับชมกันเลยได้มาแล้วนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A23 Ultra ตัวใหม่ตัวนี้นะครับหากใครที่เคยดูคลิปก่อนของผมเนี่ยครั้งแรกเนี่ยจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับสิ่งประทับใจครั้งแรกที่ได้จับเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับแต่ว่าพอหลังจากคลิปนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีความน่าสนใจของเขาแล้วอยากใช้งานจริงก็เลยไปถอยตัวนี้มาเลยครับสีที่เราได้มานะครับเป็นสีลาเวนเดอร์นะฮะก็สามารถดูตามภาพได้เลยนะครับว่าสีของเขาเนี่ยเวลาโดนแดดเวลาสะท้อนแสงอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาใช้งานเจ้าตัว Samsung Galaxy A23 Ultra ตัวนี้ใน1วันเต็มครับมาดูประสิทธิภาพของเขาว่าใช้งานเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างใช้กล้องหน้าจอนะครับการใช้งานทั่วไปการตรวจงานแล้วก็ฟีเจอร์ที่น่าสนใจสำหรับการนำมาใช้นอกสถานที่เขามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะฮะแต่ก่อนที่เราจะพาไปดูการใช้งานในวันนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Amod Official เอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานำมาเสิร์ฟให้กับทุกคนตรงนี้เลยนะฮะกดง่ายๆกดตรงนี้เลยนะครับสำหรับในเรื่องของดีไซน์นะครับตัวนี้ผมยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเขาจับได้ถนัดมือนะครับตัวด้านข้างตัวนี้นะครับที่มีขอบที่เหลี่ยมขึ้นจากรุ่นก่อนหน้านะครับแล้วก็จากที่ผมใช้งานตัว iPhone 13 Pro มาก่อนที่มีขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วตัวนี้ขยับมาเป็นหน้าจอ 6.8 นิ้วไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าตัวขนาดหน้าจอเนี่ยมันเทอะทะนะครับในเรื่องของการพกพาผมเคยได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับกางเกงสแลกเนาะใส่แล้วปกติเลยนะครับเดินเหินได้ปกติสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองนะฮะสำหรับกางเกงยีนตัวนี้นะครับที่ค่อนข้างจะมีทรงที่รัดรูปหน่อยนะครับก็ถือว่าการขยับร่างกายต่างๆนะครับทำได้ดีไม่ได้รู้สึกว่าตัวขอบของตัวเครื่องโทรศัพท์เนี่ยจะมีปัญหากับตัวช่วงสะโพกของเรานะฮะผมยืนยันตรงนี้เลยแล้วกันว่าตัวเครื่องของ A23 Ultra เนี่ยตัวนี้บางแล้วก็ถือจับได้ถนัดมือมากเลยครับสีที่เราได้มาอย่างที่บอกไปนะครับดูที่หน้าจอได้เลยนะฮะเป็นสีลาเวนเดอร์นะครับก็ถือว่าสีสดสวยทีเดียวนะฮะสำหรับใครที่ชอบสีโทนม่วงอมชมพูหน่อยก็อยากแนะนำสีตัวนี้ครับสำหรับตอนที่รับเครื่องนะครับผมตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่ได้พบปัญหาในเรื่องของจอย่นที่เป็นประเด็นกันอยู่ณตอนนี้นะครับในมุมของผู้ใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าสบายใจในเปาะหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะมีหลายๆคนแล้วก็หลายๆเพจออกมาบอกกันนะครับว่าเรื่องจอย่นตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีผลเกี่ยวกับการเทรดอินหรือว่าเกี่ยวกับคุณภาพของตัวเครื่องเวลาที่เราเอาไปขายต่อนะครับแต่ในมุมมองของผู้ใช้เนี่ยหากผมซื้อมาเนี่ยแล้วผมเจออาการจอย่นมันก็จะรู้สึกว่าเราได้เครื่องที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ณตรงนี้นะครับในมุมมองของผู้ใช้สำหรับวันนี้ครับการตั้งค่าตัวเครื่องที่เราจะใช้งานใน1วันตัวนี้เนี่ยผมจะเปิด Always On Display เอาไว้นะครับเพื่อเช็คดูเวลาแล้วก็จะเปิดคุณภาพของหน้าจอไปที่ระดับสุดเลยครับส่วนในเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตตัวนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบพร้อมกันเลยฮะเพราะว่าผมจะเปิดแบบเซลลูล่านะครับจะใช้งาน 4G 5G ตัวนี้จะไม่แตะ Wi-Fi เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่เนี่ยการใช้งานทั้งวันมันจะเป็นเท่าไหร่แต่สำหรับตอนนี้ครับแบตเตอรี่ที่เราเริ่มต้นกันพร้อมกันณตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 93% นะครับสำหรับความสว่างหน้าจอในการใช้งานจริงนะครับตอนนี้แดดค่อนข้างแรงเลยทีเดียวครับผมปรับความสว่างไว้ที่ความสว่างสูงสุดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยแอปพื้นฐานทั่วไปอย่างตัว Facebook Line หรือว่าตัว IG เนี่ยก็ดูข้อความดูสีภาพได้ชัดเจนครับแล้วก็ถือว่าหน้าจอเนี่ยสู้แสงได้ดีเลยทีเดียวสลับมาที่ทางฝั่งของการเล่นเกมนะครับเมื่อกี้ได้ลองเล่น RV ไปสภาพแสงตรงนี้เลยนะครับมีแดดแรงมากเลยนะฮะก็ถือว่ามองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับทั้งตัวละครฝั่งเราตัวละครของฝั่งศัตรูนะครับแต่ว่าใครที่จริงจังเกมมิ่งหน่อยเนี่ยก็อาจจะต้องหาหลบมุมที่เป็นเงาหน่อยนะครับในการเล่นที่จะได้เข้าทำจังหวะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มาที่เรื่องของการดูหนังนะครับเสพเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆบนจอตัวนี้ถือว่าเห็นผลชัดเจนครับหากเราใช้งานกลางแจ้งซีนไหนที่เป็นซีนค่อนข้างมืดหน่อยเนี่ยมันจะสะท้อนหน้าจอของเราแทนที่เราจะเห็นรายละเอียดของตัวหนังหรือว่าตัวละครในหนังนะครับแต่ว่าหากเป็นซีนที่มีความสว่างนะครับตรงนี้ถือว่าสู้แสงได้ดียอมรับเลยนะครับเราเห็นรายละเอียดสีสันคมชัดครับแต่ว่าการดูหนังนอกสถานที่เนี่ยผมแนะนำว่าเราก็ขยับหน่อยนะครับมาในที่ร่มประมาณนี้ตัวนี้ก็จะทำให้เราได้อรรถรสในการดูหนังได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับสำหรับการดูนอกสถานที่สรุปภาพรวมการใช้ความสว่างหน้าจอสูงสุดของตัวน้องลาเวนเดอร์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าสู้แสงได้ดีแต่ใครที่จำเป็นที่จะต้องใช้งานนะฮะตัวนี้ข้างนอกสถานที่แล้วปรับแสงสุดจริงๆเนี่ยเขามีตัวเลือกให้เราปรับนะครับ
ก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้ครับเขาจะชื่อฟีเจอร์ว่าความสว่างพิเศษนะครับแต่การปรับความสว่างพิเศษเพิ่มตรงนี้เนี่ยเราจะได้ความสว่างก็จริงแต่แบตเตอรี่ของเราก็จะลดลงไวด้วยนะครับและก็มีคำถามมานะครับจากคลิปก่อนหน้าที่ถามเข้ามาว่าตัววิดีโอคอลของ Samsung S23 Ultra ตัวนี้มันชัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะขอหาน้องปาล์มนะฮะจะได้ให้น้องมาเป็นแบบในการถ่ายรูปสำหรับเราวันนี้ด้วยนะครับขอหาคอนแทคน้องก่อนนะครับฮัลโหลค่ะพี่หนึ่งสวัสดีครับว่างไหมเดี๋ยวจะให้มาเป็นแบบสำหรับถ่ายรูป S23 Ultra หน่อยได้ค่ะว่างค่ะวันนี้ดีเลยปาล์มอยากถ่ายมากตอนนี้มีคำถามจากทางบ้านโหพูดเหมือนรายการโชว์เลยมีคำถามจากทางบ้านมาว่าไอตัววิดีโอคอลของ A23 Ultra ตัวนี้เนี่ยความละเอียดมันชัดโอเคเลยหรือเปล่าน้องปาล์มอธิบายให้พี่ฟังหน่อยสิได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะเพราะว่ารายละเอียดภาพปาล์มก็เห็นสีที่สดมากก็คือว่าไม่ต่างจาก iPhone ที่ใช้เลยทีเดียวค่ะว่าโอเคค่ะโอเคยังไงเดี๋ยวเราเจอกันนะครับแล้วก็จะได้มาถ่ายรูปกันด้วยได้โอเคไว้เจอกันครับอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอคอลน้องเหนือจากที่เราจะใช้งานดูเอนเตอร์เทนเมนต์ข้างนอกเกี่ยวกับหน้าจอแล้วนะครับผมมองว่าการที่เขามี S Pen มาให้สำหรับรุ่น Ultra ตัวนี้สามารถประยุกต์ทำให้เราสามารถใช้งานแก้งานนอกสถานที่ได้สะดวกรวดเร็วมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับสมมุติว่าผมมีรูปภาพที่ต้องการแก้นะครับอย่างเป็นอันเวิร์กตัวนี้เนี่ยที่มันมีข้อความผิดอยู่ผมสามารถดึง S Pen มานะครับแล้วก็แก้ไขรูปภาพคอมเมนต์ได้เลยครับว่าตรงนี้ต้องการให้ปรับเพิ่มเป็นอะไรนะฮะอย่าง Wi-Fi 6ตัวนี้ผิดก็เป็น Wi-Fi 7นะครับตัวนี้มีข้อความผิดอยู่นะครับต้องเป็น S23 Ultra เท่านั้นก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยตัวนี้ถือว่าสะดวกสบายนะครับเปรียบเสมือนว่าเรามีตัวแท็บเล็ตอยู่บนมือถือก็ถือว่าสามารถตรวจงานคอมเมนต์งานได้ตรงนี้เลยครับและอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับการใช้ S Pen ในนอกสถานที่นะครับสำหรับการโน้ตงานเนี่ยผมรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่เราสามารถแปลงตัวอักษรที่เราเขียนนะครับมาเป็นเท็กซ์ได้สำหรับโน้ตตัวนี้เนี่ยมันตอบโจทย์มากเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องกังวล นะครับในการโน้ตต่างๆสมมุติเราใส่หูฟังแล้วก็ประชุมงานอยู่นะครับเราก็สามารถโน้ตเป็นลายมือของเราได้แบบไวๆนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมากดแปลงอักษรทั้งหมดจากลายมือของเราเนี่ยให้มันเป็นเท็กซ์แล้วก็ก๊อปส่งต่อได้เลยตัวนี้ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ตอบโจทย์การทำงานนอกสถานที่เกี่ยวกับการโน้ตต่างๆมากเลยฮะซึ่งสำหรับใครที่เป็นสายโน้ตงานหรือว่ายิ่งไปกว่านั้นนะครับสายวาดรูปต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าสัมผัสของการใช้ S Pen ตัวนี้เนี่ยอาการดีเลย์นี่แทบไม่มีเลยนะครับเราสามารถเขียนได้ตามที่เราต้องการเขียนเลยหรือว่าใครที่ต้องการสเก็ตภาพต่างๆเนี่ยตัวนี้เหมาะมากเลยครับสำหรับ S Pen ใน S23 Ultra ตัวนี้ฮะและอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมใช้งานมาเมื่อกี้เลยนะครับเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์นะมันทำให้สะดวกสบายมากๆเลยก็คือการใช้ S23 Ultra ตัวนี้ครับสแกนเอกสารสแกนบัตรประชาชนนะครับอย่างเมื่อกี้น้องในทีมผมเนี่ยขอสำเนาบัตรประชาชนมาผมอยู่ข้างนอกไม่สะดวกสแกนเลยนะครับผมสามารถจบงานนะฮะได้ด้วย S23 Ultra เครื่องนี้ครับเพียงแค่เข้าแอปโน้ตนะครับแล้วก็กดสแกนเอกสารหาพื้นที่โล่งๆหน่อยให้เห็นบัตรประชาชนชัดเจนนะครับกดถ่ายรูปกดครอบภาพนะครับหลังจากนั้นก็สามารถเซ็นสำเนาถูกต้องได้ด้วยตัว S Pen ตัวนี้แล้วก็ส่งเอกสารผ่านตัว S23 Ultra ตัวนี้ได้เลยครับและสำหรับใครที่เป็นเหมือนผมนะครับที่ย้ายจากตัวของ iPhone มาใช้ตัว S23 Ultra ถามว่าการใช้งานระหว่างอุปกรณ์อื่นอย่างเช่นตัว Apple Watch อย่างตัว AirPods เงี้ยมันเป็นยังไงบ้างตัว Apple Watch บอกเลยว่าไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ยอมให้เชื่อมต่อกับบลูทูธของมือถือ Android นะครับก็ถือว่าใช้ดูได้แค่ตัวเวลาตัวนี้นะครับแต่สำหรับตัว AirPods ก็ยังถือว่าเป็นหูฟังไร้สายที่เชื่อมต่อกับตัว S23 Ultra ได้อยู่แต่บางฟีเจอร์ของเขาจะหายไปอย่างที่ผมใช้อยู่คือ AirPods Gen 3ครับฟีเจอร์การตรวจจับใบหูนะครับเวลาที่เราถอดออกมาแล้วเพลงมันจะหยุดเองเนี่ยตัวนี้ใช้งานไม่ได้สำหรับตัว S23 Ultra ที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับแต่การเชื่อมต่อก็ถือว่าเชื่อมต่อได้ดีครับเพราะว่าเราไม่ต้องเชื่อมต่อใหม่ทุกครั้งที่เราจะใช้หูฟังตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับในการเชื่อมต่อหูฟังจากอุปกรณ์ของ Apple มายังอุปกรณ์ของ Android กับ S23 Ultra ตัวนี้ฮะ
แต่ใครหลายคนที่มีความกังวลเหมือนผมตอนนี้นะครับว่าเราเปลี่ยนมาใช้ตัว Samsung Edge Ultra ตัวนี้มันจะส่งไฟล์รูปไฟล์วิดีโอให้กับเพื่อนๆได้ยังไงเวลาไปเที่ยวนะครับเพราะว่าเพื่อนหลายคนเนี่ยใช้ iPhone กันนะครับตัวนี้ก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Send Anywhere ครับมันอาจจะเพิ่มขั้นตอนขึ้นมาสเต็ปนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากมากก็คือการที่เรากดเลือกรูปภาพครับแล้วก็กดส่งแล้วเขาจะมี QR Code หรือว่ารหัสให้เราใส่นะครับเพียงแค่เราสแกน QR Code หรือว่ากรอกรหัส6ตัวตัวนี้ไปเนี่ยก็สามารถส่งรูปภาพข้ามไปยัง iPhone นะครับได้เลยหรือว่าจะส่ง iPhone มายังตัว Samsung ก็ได้ครับอ่ะน้องปาล์มทักมาพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแล้วก็ไปใช้งานกล้องดูกันนะครับว่าประสิทธิภาพในการใช้งานกล้องด้านนอกมันเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องแบตเตอรี่กันก่อนนะครับแบตเตอรี่จากการใช้งานมาช่วงเช้าเลยนะครับทั้งตัวหน้าจอทั้งการสกรีนเรคคอร์ดต่างๆการถ่ายภาพฟุตเทจที่ผมได้ลองมานะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่ 77% ครับถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราลองไปเยอะมากเลยในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงต่างๆครับแล้วก็ใช้งานกลางแจ้งสภาพแดดแบบร้อนๆด้วยนะครับตัวเครื่องถือว่าร้อนไหมถือว่าอุ่นๆกำลังดีไม่ได้ร้อนมากครับไม่ได้จับแล้วอุ๊ยร้อนนะฮะแล้วก็พอเราพักเครื่องไปเนี่ย 1-2 นาทีเครื่องก็กลับมาเย็นแล้วถือว่าจัดการความร้อนได้ดีมากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตัว Edge 3 Ultra ตัวนี้โอเคมาไม่รอช้าครับเราไปหาอะไรกินกันดีกว่านะฮะสำหรับเรื่องของกล้องเจ้าตัว Edge 3 Ultra ตัวนี้นะครับเขาให้โทนสีที่เป็นสีสดครับไม่ว่าจะเป็นสีอาหารสีขนมนะครับหรือว่าสีผิวของคนนะครับตัวนี้สกินโทนปรับมาได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงภาพวิวต่างๆอย่างที่เราได้เห็นกันไปสีเขียวของหญ้านะครับสีตัวอาคารเนี่ยก็จะออกไปในโทนร้อนสีสดหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันทำให้การถ่ายรูปอาหารเนี่ยดูน่ากินมากขึ้นรวมถึงเขามีตัวฟู้ดโหมดด้วยก็ลองไปใช้งานดูนะครับตัวฟู้ดโหมดเนี่ยจะยิ่งดันทำให้ตัวอาหารนะครับมีโฟกัสที่ชัดเจนแล้วก็สีสันน่าทานมากขึ้นครับสำหรับโหมดถ่ายภาพบุคคลหรือว่าโหมดพอร์ทเทรตนะครับจากที่ได้ถ่ายรูปเล่นมากับน้องปาเมื่อกี้นะครับผมชื่นชอบคูณ3ของเขานะครับในระยะซูม 3x รู้สึกว่ามันทำให้ตัวแบบเด่นนะฮะแล้วก็เป็นการถ่ายภาพหมดบุคคลที่พื้นหนังเนี่ยกำลังละลายได้ดีนะครับสำหรับการคูณหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะเห็นรายละเอียดที่อยู่ในตัวบุคคลเนี่ยไม่ชัดเจนมากนะครับอันนี้ต้องลองปรับระยะกันดูนะครับแล้วถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าถ่ายมาเนี่ยองค์ประกอบภาพมันได้แล้วแต่ว่าโบเก้ข้างหลังหรือว่าการเบลอข้างหลังเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราสามารถมาปรับเพิ่มในแอปได้ด้วยนะครับและก็อีกหนึ่งโหมดนะครับที่เป็นโหมดการซูมไกลซูมได้ถึง 100x ตรงนี้ผมมองว่าเราไม่ได้จำเป็นต้องคูณ 100x ตลอดเวลานะครับการซูมไกลเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการใช้อย่างที่ผมใช้มาวันนี้นะครับมีน้องเป็ดเดินเล่นอยู่ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมใช้คูณ3กับคูณ1เนี่ยเข้าไปถ่ายแล้วน้องเป็ดเขาวิ่งหนีนะครับผมก็เลยลองใช้คูณ10ถ่ายดูในระยะนิ่งๆทั้งตัวภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอตัวนี้เนี่ยถือว่าทำได้ดีแล้วก็ภาพคมชัดรายละเอียดการสะท้อนแสงของตาน้องเป็ดแล้วก็ขนเป็ดเนี่ยชัดเจนแล้วก็ชื่นชอบมากๆเลยสำหรับตัวกล้องของ Edge 3 Ultra ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อยากให้ลองใช้งานกันดูนะครับสำหรับการซูมระยะไกลอย่างที่บอกไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการใช้ของเรานะครับทางฝั่งของการถ่ายฟุตเทจเกี่ยวกับวิดีโอนะครับตัวนี้ถือว่าน่าตกใจเลยเดียวเพราะว่าตอนแรกที่ผมถ่ายเป็นตัว Vlogคุยกับน้องปาล์มตอนแรกนะครับด้วยกล้องหน้าเนี่ยผมรู้สึกชื่นชอบแสงที่เข้ามาในกล้องนะครับแม้ว่าจะย้อนแสงแต่คุณภาพของตัวบุคคลนะครับยังคงชัดเจนรายละเอียดชัดเจนนะครับโทนสีสันสดใสคมเข้มนะครับแล้วก็มีออปชันนึงนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอของกล้อง Android เนี่ยที่ทางฝั่งของ iPhone ไม่มีเนาะก็คือการที่เราสามารถสลับกล้องหน้ากับกล้องหลังได้ขณะที่เรากดถ่ายวิดีโอไปแล้วนะครับตัวนี้จากที่ใช้มาของตัว Edge 3 Ultra ก็จะมีอาการกระตุกอยู่ที่ประมาณ1วิตามภาพที่เราเห็นณตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีครับเพราะว่าเราสามารถพลิกแพงการถ่ายกล้องหน้าคู่กับกล้องหลังได้เลยในหลายสถานการณ์นะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอปกติเนี่ยผมถือว่ามันกันสั่นในระดับหนึ่งได้ดีอยู่แล้วนะครับจากฟุตเทจที่เราเห็นหน้าตรงนี้แต่หากเราเปิดโหมด Super Steady Mode ไว้ด้วยนะครับจากที่ฟุตเทจที่เราเห็นกันอยู่หน้าตรงนี้ผมพยายามแกล้งน้อง Edge 3 Ultra ตัวนี้นะครับพยายามดึงมือถือขึ้นลงแต่ว่าฟุตเทจที่ถ่ายได้ออกมาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันนิ่งนะทั้งการเดินขึ้นลงบันไดของผมนะครับแล้วก็การเดินตามตัวแบบเข้าไปในร้านเนี่ยทำได้ดีเลยตัวโฟกัสครับสามารถโฟกัสตัวแบบในระยะใกล้แล้วก็ซูมออกไปนะครับในระยะไกลเนี่ย
ก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับในการปรับออโต้โฟกัสของเขาขณะที่เราถ่ายวิดีโอนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับหากเราตั้งต้นที่คูณ1แล้วค่อยๆซูมเข้าไปนะครับขณะที่เราถ่ายเนี่ยคูณ3คูณ10นะครับคุณภาพของภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คมชัดมากหากใครที่ต้องการถ่ายวิดีโอซูมระยะไกลนะครับแล้วต้องการคุณภาพที่ดีเนี่ยก็แนะนำนะฮะให้เราปรับระยะไว้ในระยะที่เราต้องการเลยอย่างตัวผมนะครับผมจะปรับไว้ที่ระยะคูณ10ที่ถ่ายน้องเป็ดณตอนนี้นะครับเราจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับว่าความคมชัดในการตั้งต้นในระยะที่เราต้องการเนี่ยมันจะชัดกว่าการที่เราตั้งต้นด้วยคูณ1แล้วค่อยๆซูมเข้าไปนะฮะคุณภาพที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเลยทีเดียวจากฟุตที่เราเห็นณตรงนี้นะครับแล้วก็มีอีก1ออปชันนะครับที่น่าสนใจเพราะว่าเขาสามารถกดพอสวิดีโอได้ครับที่ฝั่งของ iPhone ไม่มีตัวนี้เนี่ยทำให้เราสามารถเพิ่มลูกเล่นเพิ่มครีเอทีฟเข้าไปในวิดีโอคอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นมาได้ครับและก็คำถามยอดฮิตนะครับที่ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าเจ้าตัว A23 Ultra ตัวนี้ถ่ายสตอรี่ IG แล้วชัดไหมคำตอบคือชัดครับแต่ว่าภาพเนี่ยจะไม่ไหลลื่นเท่ากับฝั่งของ iPhone นะครับอันนี้ผมทดสอบมาแล้วนะครับอัพ IG Story เหมือนกันเลยฮะเหมือนกันเด้ๆเลยนะครับทางฝั่งของ Samsung เนี่ยภาพเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ลื่นตามันจะไม่สมูทเท่ากับฝั่งของ iPhone เหมือนภาพที่เราเห็นณตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่ใช้น้องลาเวนเดอร์มาทั้งวันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าน้องเขาอึดมากเลยเพราะตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่ 36% ครับเราใช้งานกล้องของเขาเนี่ยเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงกว่าเกือบ3ชั่วโมงในสภาวะอากาศที่ร้อนครับมีการสกรีนเรคคอร์ดมีการถ่ายภาพต่อเนื่องถ่ายวิดีโอต่อเนื่องนะครับตัวนี้ผมค่อนข้างพึงพอใจสำหรับแบตเตอรี่ของเขาและนี่ก็คือภาพรวมของการถ่ายภาพในช่วงของกลางวันนะครับยังไงก็ขอบคุณสถานที่บรรยากาศดีๆแบบนี้ด้วยนะครับที่ Early Out นะครับใครอยู่เชียงใหม่มาได้ครับเดินทางได้สะดวกมากเลยฮะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับสำหรับการถ่ายภาพนะครับเรายังเหลือการถ่ายภาพในช่วงของกลางคืนอยู่จะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับทางฝั่งของการใช้กล้องตอนกลางคืนนั้นนะครับจากที่ได้ไปถ่ายมาตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกจนมืดเลยเนี่ยส่วนตัวผมประทับใจอยู่2 อย่างครับก็คือ1เรื่องของการถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีให้ระดับดีมากเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ข้อ2ครับคือการเก็บรายละเอียดสีสันที่ชัดเจนนะครับสำหรับการถ่ายแสงน้อยนะครับการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยครับตอนที่ผมเข้าไปถ่ายในที่แสงน้อยถึงน้อยมากๆอย่างบนสะพานที่ผมชี้ให้ดูตรงนี้นะครับภาพที่ได้ออกมาจากตัว A23 Ultra นะครับจะช่วยให้ใบหน้าของตัวผมเองเนี่ยสว่างแล้วก็คมชัดรายละเอียดผมครับรายละเอียดตัวเสื้อผ้านะฮะถือว่าชัดเจนเลยทีเดียวส่วนเรื่องของการถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยนะครับตัวนี้ทำออกมาได้ดีเช่นกันครับถามว่ายังคงเห็นน้อยไหมก็คือยังมีน้อยอยู่สำหรับวิดีโอที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆนะครับแต่หากเทียบกันนะฮะการตั้งกล้องเอาไว้นิ่งๆเนี่ยคุณภาพของวิดีโอเนี่ยถือว่าโอเคในระดับนึงเลยทีเดียวสามารถดูผลลัพธ์ได้บนภาพหน้าจอตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีใครสังเกตกันไหมครับว่าฟุตเทจหรือว่ารูปภาพตอนกลางคืนที่ผมไปถ่ายมานั้นนะฮะสีสันในรูปภาพแล้วก็วิดีโอเนี่ยบอกเลยว่าโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่2ที่ผมชอบในกล้องของ A23 Ultra นะครับการถ่ายในที่แสงน้อยของเขาครับเก็บสีสันได้ชัดเจนมากครับอย่างตัวดอกไม้นะครับหรือว่าแสงไฟนีออนเนี่ยบอกเลยว่าภาพที่ได้ออกมาเนี่ยดูสวยงามคมชัดรายละเอียดสีเนี่ยมาครบจัดเต็มเลยทีเดียวนะฮะสรุปแล้วครับจากการที่เอาออกไปใช้งานข้างนอกนะฮะก็ต้องบอกว่ากล้องของ A23 Ultra ตัวนี้เนี่ยถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีจริงๆครับตัวแบบหรือว่าวัตถุที่เราโฟกัสอยู่เนี่ยเด่นชัดเก็บรายละเอียดได้ดีสีสันที่ได้จากการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับดูมีชีวิตชีวาครับใครที่ชื่นชอบโทนภาพประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่า A23 Ultra ตอบโจทย์ในด้านของการถ่ายภาพกลางวันและก็กลางคืนนะฮะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับจากภาพที่เราขึ้นบนหน้าจอณตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอบนสมาร์ทโฟนครับก็คือแบตเตอรี่ที่อึดถึกทนนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังในพาร์ทถัดไปนะครับโอเคครับกลับมาสรุปแบตเตอรี่กันหน่อยนะครับจากการใช้งานมาตลอดทั้งวันของตัว A23 Ultra ตัวนี้นะครับสรุปแล้วแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่ 4% ครับตอนช่วง 20:17 ครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานเครื่องที่ค่อนข้างหนักเลยนะครับจากที่เราใช้งานมาเมื่อวานเพราะว่าตั้งแต่ถ่ายเลยครับเราเปิดสกรีนเรคคอร์ดนะครับเราใช้ความสว่างสูงสุดแบบเต็มแม็กเลยนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้เนี่ยผมใช้งานในชีวิตประจำวันผมจริงๆด้วยนะครับทั้งการเล่น IG การคุยงานนะครับการดู YouTube ต่างๆนะฮะที่ทุกคนได้เห็น
ภายในวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างพึงพอใจแล้วครับแล้วก็ผมเพิ่งมาสังเกตด้วยครับว่าตอนที่ผมถ่ายรูปตอนกลางวันเนี่ยผมได้เปิดโหมดความสว่างพิเศษสูงสุดเอาไว้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะให้ความสว่างหน้าจอเราเพิ่มมากขึ้นมากกว่าปกติที่เราปรับสุดแล้วนะครับแต่ว่ามันจะเดรนแบตเตอรี่เราออกไปด้วยนะก็ถือว่าการใช้งานตลอดทั้งวันวันนี้นะครับจากที่เราดูข้อมูลเนี่ยเปิดหน้าจอไว้นะครับ4 ชั่วโมง 52 นาทีนะครับแล้วก็หน้าจอที่ปิดเนี่ย5 ชั่วโมงรวมๆแล้วนะครับทั้งหน้าจอที่เปิดแล้วก็หน้าจอที่ปิดเนี่ยอยู่ที่10 ชั่วโมงเกือบ11 ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างพึงพอใจเลยครับสำหรับตัวนี้นะฮะสำหรับในเรื่องของการชาร์จนะครับตัว Samsung Exynos 3 Ultra ตัวนี้นะครับตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะไม่ได้แถมอะแดปเตอร์มาให้แต่ว่าเขามีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับการชาร์จของเขาจะมีอยู่3รูปแบบครับก็คือการชาร์จไวนะครับการชาร์จไวพิเศษแล้วก็การชาร์จไวพิเศษแบบ 2.0 นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเรื่องของการชาร์จไวเนี่ยใครที่มองหาอะแดปเตอร์ดีๆอยู่วันนี้ผมมีอะแดปเตอร์ดีๆมาแนะนำด้วยนะครับZMI HA729 Adapter ชาร์จเร็วขนาด65วัตต์พร้อมกับเทคโนโลยีแกนที่จะช่วยด้านการจ่ายไฟกำลังสูงความร้อนน้อยมาพร้อมกับความปลอดภัยถึง5ชั้นเหมาะกับการพกพาติดตัวไว้ในกระเป๋าเล็กๆเพราะว่าตอบโจทย์เรื่องการชาร์จไฟกำลังสูงมากขนาดเล็กกระทัดรัดประหยัดพื้นที่ซึ่งเราไม่ค่อยเห็นอะแดปเตอร์65วัตต์ขนาดเพรียวบางแบบนี้ในท้องตลาดมากนักและเข้ามาพร้อมกับสายชาร์จในตัวอีกด้วยไม่ต้องหาซื้อแยกอีกตัวที่อยากแนะนำคือ ZMI HA835 อะแดปเตอร์3พอร์ตการชาร์จน้ำหนักเบาพกพาง่ายอะแดปเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมความปลอดภัยถึง8ชั้นเหมาะสำหรับใครที่พกพาอุปกรณ์หลายตัวบอกเลยว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้จบงานการชาร์จได้ในตัวเดียวเลยอะแดปเตอร์ทั้ง2รุ่นนะครับสามารถพับเก็บขาได้ด้วยครับช่วยให้พกพาสะดวกตัดกังวลเรื่องขาเสียบอะแดปเตอร์หักหรือว่างอไปได้เลยครับและใครที่มองหาสายชาร์จอยู่ตัวนี้พลาดไม่ได้เลย ZMI AL308E สายชาร์จ Type C จ่ายไฟระดับ100วัตต์ซึ่งรองรับ Super Fast Charge 2.0 และเทคโนโลยีการชาร์จอื่นๆในราคาที่คุ้มที่สุดครับความยาวกว่า 1.5 เมตรใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับราคาเข้าถึงง่ายลดราคาจัดหนักเลยเหลือเพียง259 บาทสำหรับอะแดปเตอร์ทั้ง2รุ่นครับรับคูปองส่วนลดไปเลย200บาท ZMI HA729 เหลือเพียง799บาท ZMI HA835 เหลือเพียง699บาทอย่ารอช้าบอกเลยว่าคุ้มค่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2566เลือกซื้ออะแดปเตอร์ดีๆเลือกซื้อกับ ZMI ของแท้ 100% รับประกันนานถึง24เดือนสำหรับการชาร์จไวรูปแบบที่1 นะครับก็คือการชาร์จไวเนี่ยเราใช้สายชาร์จแบบปกติเลยนะครับแล้วก็ใช้อะแดปเตอร์ครับกำลังไฟ15วัตต์แต่ว่าไม่เกิน25วัตต์นะครับในการชาร์จมันก็จะขึ้นมาว่าเราใช้ฟาสต์ชาร์จอยู่ณตอนนี้นะครับสำหรับการชาร์จรูปแบบที่2นะครับเราก็ทำง่ายๆครับเปลี่ยนแค่อะแดปเตอร์นะครับกำลังไฟจาก15วัตต์เมื่อกี้นะครับไม่เกิน25วัตต์เรามาใช้25วัตต์ครับแต่ไม่เกิน45วัตต์นะครับตัวนี้พอเสียบปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าซุปเปอร์ฟาสต์ชาร์จนะครับส่วนรูปแบบสุดท้ายครับก็คือรูปแบบ Super Fast Charge 2.0 เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนสายชาร์จด้วยนะครับใช้สายชาร์จแบบ9แอมป์นะครับแล้วก็ใช้อะแดปเตอร์ครับกำลังไฟนะฮะ45วัตต์ขึ้นไปพอเสียบแล้วมันก็จะขึ้นว่า Super Fast Charge 2.0 ครับสำหรับการชาร์จของ Exynos 3 Ultra ตัวนี้นะครับก็จะมี3รูปแบบก็สามารถไปเลือกใช้กันได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บตกสักนิดนึงครับหลังจากที่เราใช้เครื่องตัวนี้เนี่ยมาตลอดทั้งวันนะครับถ้าจะให้ลิสต์3อันดับแรกที่ผมประทับใจสำหรับ Exynos 3 Ultra น้องลาเวนเดอร์ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมจะให้เรื่องของการจัดการความร้อนของเขาที่ดีนะครับผมจะพูดย้ำเสมอในคลิปนี้นะครับว่าเขาจัดการความร้อนได้ดีครับการถ่ายรูปนะฮะการใช้งานกลางแจ้งพอเครื่องร้อนเนี่ยพอเราวางไว้นะครับ 1-2 นาทีเนี่ยเราหยิบขึ้นมาทีเราจะไม่รู้สึกว่าเครื่องมันอุ่นหรือเครื่องมันร้อนเลยครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมชื่นชอบนะในการใช้งานเพราะว่าทำให้เราสามารถจับมือถือได้ตลอดทั้งวันนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่รู้สึกร้อนมือเลยแล้วก็ฟีเจอร์ที่2ที่ประทับใจนะครับก็คือฟีเจอร์ในการที่เราสามารถลบวัตถุที่เราไม่ต้องการออกจากรูปภาพได้นะครับจากรูปภาพที่เราเห็นณตรงนี้นะฮะก็ถือว่าเนียนพอสมควรเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาแอป Third Party เลยนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมแอบชอบสำหรับตัวนี้นะครับก็คือการปรับโหมดการนอนของเขาครับพอเราปรับโหมดการนอนเนี่ยสีของหน้าจอครับเขาจะปรับให้เป็นขาวดำทันทีเลยนะครับก็รู้สึกว่าเนี่ยมันถึงเวลาที่เราต้องนอนแล้วนะเพราะว่าหากเทียบกันนะครับจากที่ผมใช้ iPhone 13 Pro เครื่องเก่าของผมเนี่ยผมปรับโหมดการนอนแต่ว่าสีสันของหน้าจอมันยังคงเหมือนเดิมนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเราก็สามารถใช้ตัวสมาร์ทโฟนนอนเล่นต่อไปได้นะครับบางทีเผลอไปเป็นชั่วโมงเลยแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเราโดนบังคับแล้วนะให้นอนนะครับก็อาจจะถ่ายมือถือต่อได้อีกสัก 2-3 นาทีแล้วก็เข้านอนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์นึงที่แอบชื่นชอบครับ
โอเคครับสำหรับการใช้งาน A23 Ultra ตัวนี้มาตลอดทั้งวันนะครับเป็นการใช้งานจริงก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครที่กำลังเลือกซื้อ A23 Ultra รุ่นนี้อยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วยังมีทริคในการใช้งานอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ผมได้ไปเจอมาเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ทำคลิปออกมาให้กับทุกคนได้ดูกันยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับแล้วใครที่มีคำถามนะฮะอยากให้เราทำฟีเจอร์อะไรอยากให้เน้นเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้พูดคุยกับเพื่อนๆได้ครับในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งไอมดขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอย่างแน่นอนสวัสดีครับ